ลับมาตอบคำถามนะคะในช่วงลัดคิวหมอค่ะวันนี้คุณผู้ชมนะคะที่สงสัยเรื่องของสุขภาพนะคะโทรมาได้ตามหมายเลขที่เอาขึ้นให้บนหน้าจอนะคะนอกจากเรื่องของโรคทั่วไปแล้วคุณผู้ชมที่สงสัยเรื่องของการตรวจสุขภาพนะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์นะคะเหล่านี้เนี่ยก็ลองโทรเข้ามากันได้นะคะหมายเลขของเราจะขึ้นให้บนหน้าจอตลอดเลยนะคะเอาล่ะอาจารย์หมอของทั้งสองท่านของเราพร้อมแล้วอาจารย์ตาลแล้วก็อาจารย์ธเนศนะคะไปรับสายกันเลยค่ะคุณพรจากกรุงเทพนะคะสวัสดีค่ะคุณพรคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอทั้งสองท่านนะคะเชิญค่ะคุณพรคือเมื่อปีที่แล้วประมาณเดือนสิงหาเดือนสิงหาค่ะมีไปทำ MRI ค่ะค่ะค่ะทีนี้ถ้าช่วงนี้จะไปทำอีกเนี่ยจะอันตรายไหมคะปีที่แล้วที่ได้ไปทำอะค่ะทำเพราะสาเหตุอะไรอะคะคือหมอรองกระดูกเคลื่อนค่ะค่ะคุณหมอเลยให้ไปทำค่ะแล้วก็ช่วงนั้นก็รักษาหายมาแล้วทีนี้ช่วงนี้มันเป็นขึ้นมาอีกคือมีอาการมากขึ้นอย่างเงี้ยเหรอคะใช่ใช่แต่อาการมันจะไม่เหมือนกับครั้งแรกค่ะค่ะทีนี้คุณหมอก็มีเกินว่าจะทำ MRI ค่ะทีนี้ช่วงระยะเวลาอย่างเงี้ยไปทำอะจะได้ไหมคะคืออันนี้ส่วนหนึ่งก็คือน่าจะอยู่ในดุลพินิจของคุณหมอที่ดูแลด้วยนะคะว่าถ้าสมมติว่าบอกว่าอาการที่หมอรองกระดูกเคลื่อนเนี่ยณขณะนี้เนี่ยตรวจร่างกายแล้วเนี่ยมันมีเรื่องของการชาหรือมีเรื่องของการอ่อนแรงที่มากขึ้นกว่าครั้งที่แล้วหรือเปล่าอะค่ะถ้าสมมติมันมีอย่างเงี้ยคุณหมอสงสัยว่ามันอาจจะเคลื่อนมากขึ้นหรือเปล่าการทำเอ็มอาร์ไอก็คือจะเป็นตัวที่ช่วยได้อะค่ะเพื่อจะได้ดูว่ามีการเคลื่อนมากขึ้นหรือเปล่ามีการกดทับเส้นประสาทมากขึ้นหรือเปล่าอะค่ะถ้าเกิดทำซ้ำไม่น่าจะมีปัญหาไม่น่าจะมีปัญหาใช่ไหมเพราะว่าห่างกันมาประมาณเกือบปีแล้วถ้าจะกลับไปทำซ้ำอีกครั้งนึงนะฮะการสัมผัสรังสีเนี่ยก็ไม่น่าจะสะสมมากมายนะครับอันนี้เป็น MRI ด้วยอะค่ะอาจารย์นะครับเพราะ MRI นี่ไม่โดนรังสีไม่โดนรังสีเลยทำได้เพียงแต่ว่านอนตรวจนานนิดนึงอะค่ะในคนไข้บางคนที่มีอาการปวดหลังหรือว่าไม่สามารถนอนนานได้อย่างเงี้ยค่ะอาจจะเป็นปัญหานิดนึงเหมือนกันอ๋อคุณพ่อเนี้ยสบายใจได้ MRI นี่คือขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าใช่ไหมไม่สัมผัสรังสีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นปลอดภัยนะครับอ๋อนี่ปลอดภัยใช่ไหมครับค่ะเนาะจะได้สบายตัวหลังจากที่เราอาจจะอาการมันดูเหมือนจะเหมือนรุนแรงขึ้นนะคะจะได้ตรวจวินิจฉัยเพิ่มนะคะงั้นรบกวนคุณหมอเท่านี้นะคะค่ะยินดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแล้วค่ะคุณผู้ชมที่อยากจะปรึกษาแบบนี้ล่ะเตรียมตัวนะคะในการที่จะไปตรวจคัดกรองนะคะเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์นะคะหรือว่าจะเป็น MRI นะคะเครื่องแม่เหล็กไฟฟ้าก็โทรมาปรึกษาคุณหมอของเราได้นะคะคำถามทั่วไปเราก็รับปรึกษาเช่นกันหน้าไมค์มาได้เลยนะคะขอถามในเรื่องของการตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์เพิ่มเติมนะคะแต่ดูเหมือนว่าตอนนี้สายเรามาแล้วขอเดินไปรับสายก่อนนะคะอาจารย์คุณพีชนะคะจากกรุงเทพค่ะสวัสดีค่ะคุณพีชคะคุณพีชนะคะคุณพีชสวัสดีค่ะยังไงเดี๋ยวให้ทีมงานเราลองต่อสายอีกครั้งนึงได้ยินแล้วเชิญเลยค่ะคุณพีชนะคะค่ะสวัสดีค่ะพิธีกรและอาจารย์ทั้งสองคนนะคะค่ะสวัสดีค่ะทำ MRI ปีละครั้งเนื่องจากเป็นเส้นเลือดสมองนะคะทีนี้หนึ่งเดือนมานี่ปวดหัวไม่ปวดธรรมดาค่ะแต่เวียนศีรษะทั้งวันทั้งคืนกับมึนอย่างเดียวนี่มันมีผลอะไรนะคะอาจารย์ฮะคุณพีชได้ติดต่อหรือว่าได้ตรวจติดตามอาการกับอาจารย์ท่านไหนอยู่ไหมคะคือเรียนทำ MRI มา5ปีแล้วค่ะเป็นเส้นเลือดสมองโป่งพองกับมีเนื้องอกในสมองบางส่วนแต่ระยะหนึ่งนี่ทำไปแล้วค่ะ 2-3 เดือนเนี่ยสำหรับปีนี้แต่ว่ามา1เดือนนี่มามึนหัวมากเลยแล้วก็เวียนทั้งวันทั้งคืนต้องดมยาแก้ไอ้นู่นไอ้นี่ไม่ทราบว่าต้องกลับไปที่โรงพยาบาลแผนกหลอดเลือดสมองเขาหรือว่าถามเบื้องต้นจากอาจารย์ดีก่อนดีคะคือไม่ปวดรุนแรงค่ะก็เรียนวัดความดันที่บ้านเสมอแต่ว่ามึนศีรษะมีมึนมากๆอาจารย์คะครับคือถ้าฟังประวัติแล้วมีเรื่องของหลอดเลือดสมองโป่งแล้วก็เนื้องอกในสมองด้วยใช่ไหมครับค่ะค่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยแบบรักษาไม่ได้ค่ะดูอาการไปปีต่อปีต่อปีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามึนศีรษะนี่ไม่ทราบเพราะอะไรคะเพี้ยนอายุ76ค่ะ
โอ้ครับคือถ้าอย่างนั้นเนี่ยนะครับก็น่าแนะนำว่าน่าจะไปเจอกับคุณหมอคนเดิมเขาดูว่าเกี่ยวหรือเปล่านะครับแต่ว่าถามว่าผลจากขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยไม่น่าจะเกี่ยวใช่ไหมครับอาจารย์ไม่น่าจะเป็นสาเหตุนะครับคือทำขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าตรวจขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าที่สมอง5ปีติดต่อกันเนี่ยไม่น่าจะมีปัญหากับสุขภาพนะครับแต่ไอ้มึนเนี่ยนะครับก็อาจจะต้องไปดูก่อนว่าเกี่ยวกับเรื่องเนื้องอกในสมองไหมนะครับหรือว่าหลอดเลือดโป่งอะไรอย่างเงี้ยต้องไปดูประวัติเดิมนะครับแต่ตอนนี้ถามนิดนึงว่าหลับสนิทไหมครับก็ตื่นนะสัก2ครั้งค่ะอาจารย์ค่ะแต่ว่าเวียนศีรษะกับมึนศีรษะนี่ไม่เป็นมากที่สุดเลยค่ะครับถ้าอย่างเงี้ยถ้าเป็นมากนะแล้วกังวลนะครับหมอก็ไม่รู้ว่าโรคเดิมเนี่ยที่เป็นอยู่เนี่ยเป็นอะไรหรือเปล่าอาจจะกลับไปกับคุณหมอคนเดิมแต่ถ้าแนะนำตอนนี้นะครับนะก็ดื่มน้ำเยอะๆนะครับแต่อย่าดื่มตอนกลางคืนเพราะดื่มตอนกลางคืนเนี่ยเดี๋ยวจะปัสสาวะบ่อยก็จะทำให้หลับไม่สนิทอีกนะครับนะแล้วก็พักผ่อนแล้วก็อย่าลืมกลับไปตรวจด้วยนะครับอยากจะรู้ว่ามันเกี่ยวหรือเปล่าไม่มียาเลยฮะเบื้องต้นเช่นว่าปวดศีรษะมึนศีรษะอะไรเงี้ยอยากเบื้องต้นก่อนแล้วค่ะอยากจะให้เขาวินิจฉัยก่อนว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรกันแน่นะครับพอกลับไปที่หลอดเลือดเป็นคนไข้ที่รามาเนี่ยค่ะกลับไปที่หลอดเลือดสมองเขาแล้วบอกเขาว่าอย่างนี้แหละคะใช่ครับเพราะว่าถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยหมออาจจะแนะนำเบื้องต้นแต่ว่าของคุณพิษเนี่ยคือมีเรื่องของโรคหลอดเลือดสมองโป่งหรือว่ามีเรื่องของเนื้องอกก็ไม่ทราบว่ามันจะเกี่ยวกันหรือเปล่านะครับน่าจะกลับไปให้คุณหมอเขาตรวจร่างกายดูก่อนนะครับแต่ถ้าแนะนำเบื้องต้นตอนนี้เอาแบบไม่ใช้ยาก่อนก็ดื่มน้ำมากๆนะครับแล้วก็นอนหลับให้เพียงพอนะครับค่ะขอบคุณมากนะอาจารย์ครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะยังไงกลับมาตรวจนะคะเพราะมีประวัติอยู่แล้วใช่ครับไปที่สายคุณปราณีนะคะจากสมุทรปราการค่ะสวัสดีค่ะคุณปราณีค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอยากเรียนถามคุณหมอค่ะเกี่ยวกับเขาบอกมีคนแนะนำให้ทานมะนาวสองผลแล้วก็โซดาขวดหนึ่งแล้วก็น้ำผึ้งอะค่ะมันจะมีประโยชน์อะไรปะคะถามว่าประโยชน์ในแง่ไหนใช่ไหมครับจริงๆแล้วหมอก็เห็นในไลน์นะฮะหมอก็ถูกส่งมาในไลน์นะครับใช่ค่ะแล้วก็อยากรู้ว่ามันมีประโยชน์อะไรกับร่างกายแล้วหรือเปล่ามีสิครับมะนาวก็มีวิตามินซีนะครับช่วยในเรื่องของเลือดออกตามไรฟันนะครับแต่โซดานี่ไม่น่าจะเกี่ยวนะเพราะโซดานี่อาจจะดื่มแล้วสดชื่นแต่ว่าถ้าใครเป็นโรคกระเพาะก็จะมีแก๊สเยอะอาจจะระคายเคืองใช่ไหมครับแล้วมีอะไรอีกนะน้ำผึ้งใช่ไหมครับใช่ค่ะน้ำผึ้งค่ะน้ำผึ้งจริงๆแล้วก็เป็นแบบสมุนไพรเราตั้งแต่โบราณดั้งเดิมอยู่แล้วก็ทานได้แต่ถ้าเกิดว่าใครมีเรื่องของปัญหาเรื่องของโรคเบาหวานหรือน้ำตาลในเลือดสูงนะครับหรือน้ำหนักเกินอาจจะต้องระมัดระวังสักนิดนึงนะครับน่าจะน้ำหนักเกินอะค่ะน้ำหนักเกินกันลดน้ำผึ้งลงนะจ๊ะน้องใหม่จะทราบว่ามีประโยชน์ใช่ไหมคะจริงๆถามว่ามีประโยชน์ในการรักษาโรคไหมเนี่ยใช่ค่ะมันยังไม่มีงานวิจัยว่าช่วยในเรื่องโรคต่างๆนะครับแต่ว่าเท่าที่บอกมาเนี่ยนะวิตามินซีจากมะนาวนะครับก็จะช่วยในเรื่องของอาการขาดวิตามินซีได้หรือว่าเสริมสร้างวิตามินซีให้ร่างกายยังไงก็ป้องกันเรื่องของลดอาการการเป็นหวัดนะครับวิตามินซีนะครับแล้ว2ผลนี่มันจะเยอะเกินไปปะคะ2ผลเยอะเกินไปเยอะมากผลเดียวก็จะทานไม่ไหวแล้วเอาอย่างนี้นะครับจริงๆแล้ววิตามินซีเนี่ยนะครับร่างกายดูดซึมได้ปริมาณหนึ่งถ้าเกิดว่ามันเกินขนาดที่ร่างกายต้องการก็เขาจะขับเข้าทางปัสสาวะเองนะครับไม่ต้องกังวลนะครับจะกังวลอีกอย่างนึงค่ะคุณหมอคะเขาเลยถามตอนนี้วัยแบบหมอว่าไวทองอะค่ะเขาให้กินน้ำเต้าหู้เพราะจะมันจะเกี่ยวกันนะคะให้ทำน้ำตาลเยอะๆแล้วมันมีน้ำตาลอะเต้าหู้อ่ะก็ต้องไม่ใส่น้ำตาลก็คุณปณีก็บอกทางร้านเขานะครับว่าไม่ใส่น้ำตาลนะครับน้อยในเต้าหู้เนี่ยมีไฟโบเอสโตรเจนก็คือว่าเป็นฮอร์โมนของเพศหญิงนะครับก็ช่วยในเรื่องของอาการของไวทองได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ไปหาหมอเป็นความดันค่ะเป็นความดันต่ำความดันต่ำใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วคุณหมอแนะนำให้ทานน้ำเต้าหู้อะค่ะจริงๆความดันต่ำเนี่ยไม่ได้เป็นโรคนะครับแต่ว่าเป็นภาวะความดันต่ำขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลด้วย
ถามว่าน้ำเต้าหู้ช่วยไหมหมอว่าน่าจะช่วยในเรื่องของไฟโบเอสโตรเจนนะครับแล้วก็อาจจะมีเรื่องของแคลเซียมแต่น้ำเต้าหู้แคลเซียมไม่สูงนะครับเพราะว่าแคลเซียมอยู่ในถั่วเหลืองในกากถั่วเหลืองนะครับเพราะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วน้ำเต้าหู้มีประโยชน์กับร่างกายแต่ถ้าน้ำหนักเกินก็ต้องลดน้ำตาลลงบอกร้านเขาได้นะครับนะหวานแล้วคะอะไรนะครับอย่างถั่วแระอ่ะถั่วแระกับถั่วเหลืองเนี่ยมันเหมือนกันไหมคะถั่วแระนี่ถั่วแระที่เราต้มกินแบบต้มเล่นนะคะต้มพาเล่นแหละถั่วและถั่วญี่ปุ่นอย่างนั้นนะคะเขียวๆไหมคะอาจารย์เราอยากรู้ไหมว่าเรากินอย่างนั้นแทนได้ไหมมันไม่มีน้ำตาลอ๋อจริงๆครับหมอว่านะคุณปานีไม่ต้องไปกังวลขนาดนั้นนะครับก็ไปบอกที่ร้านเขาบอกว่าน้ำตาลช้อนหนึ่งหรือไม่ใส่น้ำตาลยังได้เลยนะครับเดี๋ยวเขาก็ทำให้นะครับที่ตามแผงขายน้ำเต้าหู้นะครับเวลาที่หมอไปซื้อหมอก็จะบอกว่าเอาหวานน้อยนะครับเขาก็ใส่น้ำเชื่อมนิดหน่อยหรือว่าใส่น้ำตาลนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าไม่ใส่เลยก็ได้นะครับจริงๆถั่วเหลืองเนี่ยก็น่าจะทานได้แต่ถั่วไงก็เลยสงสัยว่าเราไว้ท้องเปล่าได้นะคะก็ยังไงได้คำตอบเนาะขอบคุณค่ะน่าจะโทรไปรบกวนใหม่นะคะค่ะยินดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะอ่ะไปที่สายจากสมุทรปราการเช่นเดียวกันนะคะคุณนีค่ะสวัสดีค่ะคุณนีค่ะค่ะค่ะสวัสดีค่ะคืออยากจะปรึกษาเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งระยะสุดท้ายค่ะก็แบบดีคือเขาแบบเห็นไปพบแพทย์แล้วแพทย์ผ่านการรักษามาแล้วแพทย์บอกว่าคือมะเร็งมันกระจายไปที่กระดูกแล้วค่ะคือผู้ป่วยเป็นโรคมะเร็งเต้านมค่ะแล้วเขาไปตัดนมไปแล้วก็ทำคีโมฉายแสงอะไรเงี้ยแล้วพออยู่ๆไปมะเร็งมันก็ยังเป็นขึ้นมาได้อีกค่ะมันก็กระจายไปที่กระดูกเพราะตอนนี้ก็กระจายไปทั่วตัวอะไรเงี้ยแล้วไปพบแพทย์ทีแพทย์ก็บอกว่าเป็นระยะสุดท้ายแล้วแพทย์ก็บอกว่ารักษาไม่ได้แล้วให้กลับมาอยู่ที่บ้านอะไรแล้วบางทีผู้ป่วยเขาปวดอะค่ะแล้วอย่างนี้การดูแลจะดูแลยังไงดีคะแบบว่าให้เขาแบบทรมานน้อยที่สุดแล้วก็ทรมานน้อยที่สุดแล้วก็แบบว่าแบบช่วงเวลาของเขาให้แบบไปอย่างดีๆอะไรเงี้ยครับแล้วการฉายแสงอะค่ะจะช่วยได้อีกไหมคะคุณดีครับกลับเป็นคุณหมอได้ค่ะครับครับคือมะเร็งระยะสุดท้ายนะครับเราไม่สามารถรักษาให้หายได้ก็จริงแต่เราสามารถดูแลได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าผู้ป่วยมีอาการปวดนะครับคุณนีก็ต้องคุยกับคุณหมอที่ดูแลนะครับว่าเขาจะมียาลดอาการปวดอะไรให้ไหมนะครับโดยเฉพาะอาการปวดระยะสุดท้ายเนี่ยบางผู้ป่วยบางท่านเนี่ยจะปวดมากจะต้องใช้ยาในเรื่องของอาการปวดอาจจะเป็นยากลุ่มมอร์ฟีนนะครับเพราะนั้นเนี่ยอย่าได้กังวลว่ามันจะเป็นอันตรายหรือว่าใช้แล้วจะติดแต่จะช่วยให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยดีขึ้นส่วนการฉายแสงเนี่ยขึ้นอยู่กับอวัยวะไหนใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าไปที่กระดูกก็จะมีการฉายแสงช่วยใช่ไหมครับค่ะคือจะมียาบางตัวของทางเอ็กซเรย์ค่ะที่ช่วยได้เป็นยาฉีดเข้าไปนะคะในกรณีที่คนไข้เป็นมะเร็งที่กระจายไปทั้งตัวนะคะเพียงแต่ว่าไอ้นี่เนี่ยต้องมีการประเมินก่อนโดยคุณหมอเจ้าของไข้ร่วมกับคุณหมอที่เราเรียกว่าคุณหมอเวชศาสตร์นิวเคลียร์นะคะที่อาจจะช่วยได้ในเรื่องนี้อะค่ะครับคือเราไม่สามารถจะรักษาโรคให้หายขาดแต่เราสามารถทำให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้นะครับแล้วก็ให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสุขนะครับจนถึงระยะสุดท้ายของเขาได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีหมอหลายท่านมาช่วยกันดูแลตรงนี้โดยเฉพาะหมอที่จัดการกับเรื่องของอาการปวดนะครับเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งไปคืออย่าเพิ่งไปสิ้นหวังในเรื่องของอาการนะครับเราสามารถดูแลอาการกันได้นะครับเพื่อให้เขาไม่ทรมานมากเนาะครับค่ะยังกลับไปได้นะคะถ้าเกิดว่าโอ้ดูแล้วท่าทางของคนไข้ไม่ไหวแล้วจริงๆครับนะคุณนีกลับไปบอกคุณหมอเจ้าของไข้ก็ได้ว่าตอนนี้คุณไข้ปวดมากนะครับแล้วเดี๋ยวคุณหมอเขาก็จะมียาให้เพื่อจะช่วยลดเรื่องของอาการปวดแล้วก็ไม่ให้คนไข้ทุกทรมานในเรื่องในระยะสุดท้ายของคนไข้นะครับหรือว่าจะใช้ยาหรือว่าใช้การฉายแสงเดี๋ยวคุณหมอเขาก็จะประเมินร่วมกับคุณหมอหลายๆท่านนะครับค่ะนะคุณนีได้คำตอบนะคะเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะค่ะก็ไปพบแพทย์แล้วแพทย์เขาบอกว่าอะไรอ่ะ
กระดูกงอกมาถึงคอแล้วอะไรเงี้ยเขาบอกว่ารักษาไม่ได้แล้วแล้วเขาก็ให้กลับบ้านอันนี้คือเราไม่ได้จะให้แนะนำให้รักษาอะไรเลยที่คุณหมอแนะนำคือไม่ได้แนะนำเรื่องของการว่ารักษามะเร็งให้หายแต่ว่าเรารักษาตามอาการเพื่อไม่ให้คนป่วยเนี่ยนะคะรู้สึกทรมานกับระยะสุดท้ายตรงนี้เนี่ยค่ะนะครับอย่างนี้ถ้าเกิดว่าเราจะแบบว่าเข้าไปรักษาที่โรงพยาบาลในกรุงเทพอะอย่างสมมติว่าไปที่รามาหรือว่าไปที่โรงพยาบาลในตัวจังตัวกรุงเทพใหญ่ๆอย่างเงี้ยถ้าเป็นระยะสุดท้ายแล้วเงี้ยหมอยังจะตรวจให้หรือเปล่าคะจริงๆทุกโรงพยาบาลตรวจให้นะครับแต่ว่าต้องดูสภาพผู้ป่วยด้วยนะครับเพราะเวลาที่เวลาที่เดินทางไปตามโรงพยาบาลใหญ่ๆนะครับเรื่องของระยะทางเรื่องของการรอด้วยนะครับแล้วก็สภาพของผู้ป่วยด้วยคือตอนนี้เนี่ยผู้ป่วยถ้าเป็นระยะสุดท้ายเนี่ยเราคงไม่ได้คุยกันเรื่องว่าจะหายหรือไม่หายแต่ว่าเขาจะอยู่ยังไงให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและเขามีความสุขที่สุดอาการปวดน้อยที่สุดนะครับทุกทรมานน้อยที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยคุยกับคุณหมอได้หมอเชื่อว่าทุกโรงพยาบาลนะครับเขาก็จะมีเรื่องของยาช่วยเรื่องของลดอาการปวดนะครับพวกกลุ่มเรื่องของอนุพันธ์ของมอร์ฟีนแล้วก็ตัวมอร์ฟีนจะช่วยเรื่องของบรรเทาอาการของผู้ป่วยได้นะครับนะคะคุณนีเราพิจารณาหลายๆอย่างเนาะร่วมกันนะคะจริงๆใกล้บ้านลองปรึกษาคุณหมอที่เคยรักษาคนไข้ก็ได้นะคะว่ามีอาการเจ็บปวดทรมานแบบนี้มีอะไรช่วยแก้ไขได้บ้างนะคะคุณนีเนาะค่ะก็คุณหมอเขาให้กลับบ้านอย่างเดียวเขาพอดีแบบใช้สิทธิ์30 บาทด้วยค่ะเขาก็เลยแบบไม่ให้ไปรักษาครับครับอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับได้ก็เลยคิดว่าถ้าเกิดว่าจะเข้าในเมืองอะไรเงี้ยคือแบบว่าอยากบางทีอ่านจะต้องแบบว่าให้คือบางทีแบบเขากลืนไม่ค่อยได้แล้วค่ะเขาแบบทานได้แต่น้ำอย่างเงี้ยเขากลืนไม่ค่อยได้แล้วบางทีมอร์ฟีนอย่างเม็ดเนี่ยเขาจะทานไม่ค่อยได้แล้วอย่างนี้ถ้าเกิดว่าให้เขาทรมานน้อยหน่อยอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าเข้าไปในโรงพยาบาลอะไรเงี้ยจริงๆแล้วถ้าเป็นของรัฐบาลเนี้ยถ้าเป็นของรัฐบาลเนี้ยแล้วแบบว่าไปนอนอะไรเงี้ยแล้วแบบว่าทางโรงพยาบาลจะไม่รับแล้วหรอคะถามว่ารับที่ไปโรงพยาบาลหมอจะปฏิเสธการรักษาถามว่ารับหรือไม่รับเนี่ยหมอขึ้นอยู่กับว่าทางโรงพยาบาลเนี่ยพอจะมีเตียงให้ผู้ป่วยนอนหรือเปล่านะครับแล้วคุณนีครับเท่าที่หมอฟังเนี่ยรู้สึกว่าคนไข้จะได้ยาลดอาการปวดคือมอร์ฟีนอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นยาลดอาการปวดที่เป็นเม็ดคนไข้ไม่สามารถเกินได้คุณนีก็คุยกับหมอเจ้าของไข้ได้ว่าขอเป็นน้ำก็ได้นะครับเพราะมีมอร์ฟีนน้ำอยู่นะครับเรื่องของการใช้เนี่ยขึ้นอยู่กับผู้ป่วยเป็นสำคัญว่าใครที่จะใช้เป็นเม็ดหรือใครที่จะใช้เป็นน้ำนะครับสามารถไปคุยได้นะครับบอกว่าเขาให้ยาการรักษาเนี่ยให้ยาที่ช่วยลดอาการปวดได้ดีอยู่แล้วเพียงแต่เรื่องของวิธีการกินเนี่ยอาจจะไม่สะดวกกับคนไข้หมอเชื่อว่าถ้าเกิดกลับไปคุยอ่ะเขาน่าจะปรับให้เป็นน้ำนะครับเอ๊ะจริงๆเหมือนเคยทราบว่ามันเคยจะมียาแก้ปวดที่แบบเป็นแปะด้วยไหมคะอาจารย์มีแผ่นแปะด้วยครับก็จะเป็นอนุพันธ์ของมอร์ฟีนนะครับก็ถ้าเกิดว่าคนไข้กินไม่ได้แล้วนะครับทั้งเม็ดก็ไม่ได้น้ำก็ไม่ได้เขาจะมีแผ่นแปะให้นะครับจริงๆแล้วทุกโรงพยาบาลเนี่ยมีอยู่แล้วนะครับแล้วก็สิทธิ์การเข้าถึงเนี่ยคนไข้สามารถเข้าถึงได้แต่ต้องมาคุยกันก่อนว่าเนี่ยตอนนี้กินเม็ดไม่ได้นะจะช่วยอย่างอื่นได้หรือเปล่านะหมอว่าอย่างนั้นดีกว่านะครับค่ะนะครับหมอค่ะต้องกลับไปหาคุณหมอนะคะใช่ครับจะไงจะนั่นจะไปหาอีกทีละกันนะขอบคุณมากแล้วลองไปดูก่อนแล้วถ้าเกิดได้ผลยังไงค่อยคุยกันกับโทรกลับมาในรายการก็ได้นะครับค่ะค่ะขอบคุณค่ะค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะค่ะเอาล่ะไปที่สายคุณแอลนะคะจากกรุงเทพค่ะสวัสดีค่ะคุณแอลค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลูกป้าอายุ33นะคะค่ะจะฉีดสีเข้าท่อรังไข่เพราะมีลูกยากต้องอดอาหารกับน้ำไหมคะให้คุณเกมตอบให้คุณหมอตอบดีกว่าค่ะฉันค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยฟังดูเหมือนว่าเอ๊ะเราดูท่อรังไข่เราไม่น่าจะต้องอดอาหารถูกไหมคะเพราะมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของทางเดินอาหารแต่อย่างที่บอกว่าบางครั้งเนี่ยการฉีดสีเนี่ยมันอาจจะมีเรื่องของการแพ้ได้อันที่หนึ่งอันที่สองก็คือว่าถ้าสมมติว่าการฉีดสีท่อรังไข่ค่ะมันอยู่ที่ช่องท้องส่วนล่างเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยลำไส้ที่มันบีบตัวค่ะเวลาเรากินอาหารลำไส้มันมีการบีบตัวมีการเคลื่อนตัวค่ะมันอาจจะทำให้เป็นบทบางภาพได้อะค่ะเพราะฉะนั้นส่วนนึงเนี่ยเขาก็เลยเหมือนกับว่าอยากให้งดน้ำงดอาหารก่อนนะคะค่ะ
งดน้ำงดอาหารก่อนจะตรวจสัก8ชั่วโมงเป็นอันตรายสัก6ชั่วโมงค่ะเป็นอันตรายไหมอันนี้ก็อย่างที่เราได้คุยกันเบื้องต้นไปแล้วนะคะว่าถ้าสมมติว่าคนไข้เนี่ยมีประวัติในเรื่องของการแพ้สารทึบรังสีเนี่ยอันนี้ต้องเป็นสิ่งที่ต้องคุยก่อนค่ะว่าเอ๊ะแพ้ตัวไหนชื่ออะไรเดี๋ยวเราจะใช้ตัวอีกตัวนึงให้นะแล้วอาจจะมีการเตรียมตัวคนไข้อะค่ะเพียงแต่ว่าในการฉีดสารทึบรังสีเพื่อดูท่อรังไข่เนี่ยค่ะโอกาสการดูดซึมมันค่อนข้างน้อยมันไม่ได้เหมือนกับการฉีดสารทึบรังสีที่เข้าทางเส้นเลือดนะคะที่กระจายไปทั่วทั้งตัวค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยผลข้างเคียงหรืออาการแพ้เนี่ยจะค่อนข้างน้อยค่ะค่ะนะถ้าอย่างนั้นสรุปว่าควรจะงดน้ำงดอาหารนะครับแล้วก็เป็นอันตรายน้อยมากมากมากนะครับเห็นเขากดเด็ดบอกว่าจะปวดมากข้ามวันบางทีจนสลบหรืออาเจียนเลยค่ะอ๋อหมายถึงปวดจากสารทึบรังสีนี่เหรอคะใช่ค่ะบอกว่าน่าจะปวดจากไอ้ตอนที่ฉีดมากกว่ามั้ยคือต้องบอกนิดนึงว่าเวลาตรวจอันนี้มันค่อนข้างจะเหมือนกับทรมานนิดนึงปวดนิดนึงอะค่ะเพราะว่าเวลาทำเนี่ยเราจะอยู่ในท่าที่ไม่ใช่ท่าปกติของเราเราต้องเหมือนกับท่าที่นอนคล้ายๆขึ้นขาหยั่งนิดนึงค่ะอันที่2ก็คือว่าปกติเนี่ยมดลูกเนี่ยค่ะก็คือขนาดไม่ได้ใหญ่มากแล้วเราต้องฉีดสารโดยใช้หลอดฉีดยานะคะค่อยๆดันสารเข้าไปแล้วความคาดหวังของเราคือเราคาดหวังว่าให้สารเนี่ยผ่านตัวมดลูกแล้วไปที่ปีกมดลูก2ข้างแล้วดูซิว่าปีกมดลูกเนี่ยมีการติดมีการตันหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราฉีดโดยใช้หลอดฉีดยาเนี่ยค่ะมันก็จะต้องมีแรงดันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นความรู้สึกเหมือนกับไม่สบายท้องอะค่ะเหมือนปวดหน่วงๆปวดแน่นๆอยู่ที่ท้องอะค่ะถ้าสมมุติว่ามีอาการอย่างนั้นเนี่ยจริงๆอันนึงที่ช่วยได้เนี่ยคือถึงแม้ว่าให้งดน้ำงดอาหารแต่ถ้าสมมติจะกินยาแก้ปวดมาก่อนสักนิดนึงพาราซาสองเม็ดก่อนตรวจอะไรอย่างเงี้ยค่ะสามารถทำได้กินยากับน้ำสักอึกนึงอะค่ะ2เม็ดก่อนตรวจเป็นพารานะคะหรือพวกยาแก้ปวดนะคะค่ะกี่ชั่วโมงคะจริงๆก็คือสักชั่วโมงนึงหรือว่าครึ่งชั่วโมงก่อนตรวจก็ได้อะค่ะแล้วหลังตรวจเสร็จนี่ก็คืออาจจะมีการทานซ้ำได้อะค่ะคือป้าจะถามเรื่องหอผืดของป้าได้ไหมคะได้ค่ะป้าอายุ68นะคะค่ะเป็นหอผืดมา3ปีนะคะค่ะคราวนี้หมอเขาให้กินยาดีโอทึ่ง200ใช่ไหมชื่ออย่างนี้มีไหมคะครับแล้วก็เวนโทลิน2มิลลิกรัมไอ้ดีโอทึ่งนี่กินมา2ปีแล้วรู้สึกคลื่นไส้อาเจียนนะคะครับป้ากิน2อย่างแต่ป้ามาค้นพบว่ากินดีโอทึ่งนี่มันรู้สึกจะแพ้เป็นไปได้ไหมฮะที่ว่าจะทำให้คลื่นไส้อาเจียนก็พบได้นะครับแต่เวนโทลินเนี่ยกิน2มิลลิกรัมใช่ไหมครับค่ะเวนโทลินแล้วกินกี่มื้อครับเวนโทลินไม่เป็นไรเอามีใจสั่นไหมฮะเวนโทลินเนี่ยครับไม่ค่ะไม่เป็นยากินหรือว่ายาพ่นนะครับมีทั้งกินมีทั้งพ่นแต่นานๆพ่นทีค่ะแล้วมียาสเตอรอยด์พ่นไหมครับมีค่ะแต่พ่นไม่ได้เลยเดี๋ยวบัตโซนนายหรืออะไรคะพ่นไม่ได้เลยค่ะอาเจียนพ่นไม่ได้เพราะว่าอาเจียนใช่ไหมครับค่ะค่ะปกติการรักษาโรคหืดโรคหอบหืดเนี่ยนะครับที่ดีที่สุดคือต้องพ่นยาสเตอรอยด์เพื่อป้องกันไม่ให้อาการกำเริบแล้วยาที่เวนโทลินเนี่ยจะเป็นยาบรรเทาอาการนะครับซึ่งยาเวนโทลินเนี่ยสมัยนี้ส่วนใหญ่แล้วจะใช้เป็นยาพ่นเพราะว่ายากินเนี่ยบางคนกินแล้วมีอาการข้างเคียงคือใจสั่นนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าอย่างไรแล้วอาการเป็นยังไงบ้างครับมีอาการเสียรอยนี่พ่นไม่ได้จะอาเจียนแล้วมีอาการบ่อยแค่ไหนครับพ่นทีไรก็เป็นทุกทีค่ะเลยต้องพ่นแต่เวนโทลินนานๆไปพ่นเวนโทลินทีแต่ทานยาเวนโทลินทุกวันค่ะวันหนึ่งสองเม็ดครั้งละหนึ่งเม็ดเช้าเย็นอ๋อครับคือแล้วตอนนี้มีอาการกำเริบบ่อยแค่ไหนครับมันก็คงที่อยู่เรื่อยๆค่ะหมายถึงต้องใช้เวนโทลินพ่นนี่บ่อยแค่ไหนครับเดือนหนึ่งกี่ครั้งเดือนหนึ่ง2ครั้ง3ครั้งได้แต่ทานยานี่ทุกวันนะคะ2เม็ดก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นหมอแนะนำหมอคิดว่าน่าจะต้องใช้สเตอรอยด์พ่นถ้าพ่นตัวนั้นไม่ได้ก็อาจจะเปลี่ยนเป็นอีกตัวนึงหรือเปลี่ยนอีกชนิดนึงหรือเปลี่ยนอีกยี่ห้อนึงนะครับอันนี้น่าจะดีกว่านะครับเพื่อลดผลข้างเคียงจากเวนโทลินเพราะมันกระตุ้นหัวใจนะครับที่กินอยู่หมอบอกโรงพยาบาลมี2ตัวเองค่ะเวนโทลินกับไอ้เนี่ยบัตโซนาอ๋อครับแต่ถ้าคุมโรคได้เดือนนึงกำเริบสัปดาห์นึงไอ้เดือนนึงเป็น 2-3 ครั้งก็ถือว่าคุมโรคได้นะครับคุณหมอที่สเตียรอยด์นี่ชื่ออะไรคะที่คุณหมอบอกจะไปซื้อเองได้มั้ยคะหมอแนะนำว่าน่าจะให้คุณหมอเขาประเมินมากกว่า
พราะจริงๆแล้วเนี่ยมันขึ้นอยู่กับคนไข้แต่ละคนด้วยแล้วขนาดของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันด้วยนะครับนะครับถ้ายากินเนี่ยหรือเวนโทลินตัวเดียวถ้าเกิดป้าขึ้นไส้อาเจียนอีกทำไงครับคุณหมอไม่มียากินเลยแย่เลยไม่มียากินใช่ไหมคือหมอก็ตอบไม่ได้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยเรื่องของเวนโทลินเนี่ยเรื่องเป็นยากินเนี่ยเขาก็ไม่นิยมกันสักเท่าไหร่แต่ก็ยังมีใช้กันอยู่บ้างแต่ก็เอางี้ดีกว่านะครับถ้าคุมโรคได้แล้วลองคุยกับคุณหมอที่รักษาเป็นประจำดูนะครับว่าจะปรับกันยังไงถ้ายาตัวนั้นแล้วคุณป้ากินแล้วมันขึ้นไส้อาเจียนก็คุยกับคุณหมอเขาตรงๆว่าคุณป้ากินแล้วมันอาเจียนขึ้นไส้นะปรับเป็นตัวอื่นได้หรือเปล่าหรือว่ากินแค่ตัวนั้นแล้วมันสามารถควบคุมโรคได้หมอขึ้นอยู่กับว่าการพูดคุยกับคุณหมอมากกว่าแล้วก็อาการกำเริบเนี่ยบ่อยแค่ไหนนะครับเวลาป้าไปหาหมอทีไรตรวจหูฟังแต่หน้าอกบอกว่าปอดปกติทุกทีเลยไม่ได้ตรวจหลอดลมอะฮะก็เวลาที่เขาฟังปอดเนี่ยก็คือหลอดลมแล้วครับเหรอฮะใช่ครับไม่หมายถึงว่าเวลาที่คนไข้คุณหมอตรวจปอดใช่ไหมฮะเขาก็จะเอาเครื่องมือหมอนะหูฟังนะฮะมาฟังตรงหน้าอกก็จะเป็นการฟังปอดกับฟังหลอดลมไปในตัวนะครับบอกปกติแต่ป้าบอกเวลาป้าขึ้นบันไดถึงชั้น3จะหอบเหนื่อยบางทีอยู่เฉยๆก็หอบเหนื่อยเขาบอกเป็นเพราะอายุอายุก็ส่วนหนึ่งด้วยใช่ไหมคะอาจารย์คือตอบไม่ได้อะครับเพราะว่าจริงๆแล้วก็ไม่ได้ตรวจว่าฟังว่าปอดคุณป้าเป็นยังไงบ้างนะครับก็ไม่สามารถตอบได้ว่าที่ขึ้นไปแล้วหอบเหนื่อยจากอายุหรือว่าจากโรคหอบหืดหรือว่าจากอะไรนะครับแต่คุณป้าอายุเท่าไหร่นะครับ68ค่ะ68จากอายุเหรอหมอว่าเอาจริงๆเอากันอย่างนี้ดีกว่านะผมขึ้นบันไดชั้น3ผมก็เหนื่อยนะ ผมเดินขึ้นบันไดชั้นที่3นะคือชั้น1ชั้น2ชั้น3ชั้น3ก็เริ่มเหนื่อยแล้วนะครับแล้วคุณป้าเดินทางลาบเหนื่อยไหมครับไม่เป็นค่ะโอ้ถ้าอย่างนั้นเดินขึ้นชั้น3ก็น่าจะเป็นเรื่องปกตินะครับจริงๆไม่ต้องอายุมากก็ได้นะลองให้คนที่บ้านนะเดินขึ้นชั้น3ก็เหนื่อยเหมือนกันนะครับค่ะนะเอาล่ะคุณหมอคะเวลาทานข้าวแล้วท้องมันอืดสัก20นาทีก็หายค่ะเป็นอะไรคะเป็นตับอ่ะคือทานข้าวท้องอืดต้องถามว่าทานเยอะทานน้อยแค่ไหนก็ไม่มากไม่น้อยธรรมดานะครับถ้าเกิดว่าทานเยอะไปก็อาจจะท้องอืดได้แต่ถ้าเกิดว่าแป๊บสักแป๊บนึงหายนั่นก็น่าจะเป็นเรื่องปกตินะครับค่ะหรือว่าจะเป็นอาหารชนิดที่เราทานเข้าไปน้ำตาลนี่ควรตรวจปีละกี่ครั้งปีละครั้งครับถ้าปกติขอบคุณค่ะครับคุณแอลขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณมากเลยนะคะค่ะสวัสดีค่ะไปที่สายคุณนาเลยนะคะจากกรุงเทพค่ะสวัสดีค่ะคุณนาค่ะคุณนาเชิญหน้าใหม่ได้เลยสวัสดีครับสวัสดีค่ะอนุญาตกระชับสักนิดนึงนะคะคุณนาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพูดได้ใช่ไหมคะได้ครับได้ค่ะเชิญค่ะคุณนาได้ยินเราไม่เอ่ยค่ะเบาๆค่ะนะคะค่ะอยากจะถามเมื่อกี้เห็นพูดถึงเรื่องเอ็นเตอร์อะไรอ่ะเอ็นเตอร์ซาวอะไรต่างๆอยากเรียนถามคุณหมอคำว่าเอ็กโคเจนิกซิตี้แปลว่าอะไรคะอ๋อคือปกติอัลตราซาวด์อ่ะนะคะสิ่งที่เราะะปกติอัลตราซาวด์อ่ะนะคะหลักการในการตรวจเนี่ยคือเหมือนกับว่าเราใช้คลื่นเสียงส่งลงไปข้างล่างอะค่ะเหมือนกับว่าสมัยก่อนก็คือเรือดำน้ำที่ส่งคลื่นเสียงลงไปแล้วก็ดูว่าฝูงปลาอยู่ที่ไหนอะค่ะอันนี้คือหลักการเดียวกันเลยอะค่ะเพียงแต่เอามากระชับให้มันอยู่ในเครื่องของอัลตราซาวด์เพราะฉะนั้นคำว่า echogenicity ในอัลตราซาวด์เนี่ยก็คือเป็นสิ่งที่บอกว่าของที่เราเห็นจากอัลตราซาวด์เนี่ยค่ะมีความขาวหรือมีความดำอะค่ะซึ่งของแต่ละอย่างเนี่ยความขาวบางครั้งอาจจะผิดปกติความดำเนี่ยอาจจะมีความผิดปกติได้อะค่ะขึ้นอยู่กับอวัยวะของร่างกายแล้วก็ลักษณะของตัวโรคอะค่ะค่ะคุณนายอยู่ไหมคะอยู่ค่ะแต่ยังไม่เข้าใจยังไม่เข้าใจ เป็นการสะท้อนหมายถึงว่าหน้าซาวเนี่ยเราจะเอาขึ้นเสียงลงไปแล้วการดูการสะท้อนกลับมาของขึ้นเสียงอันนี้ก็คือเอ็กโคหมายถึงการสะท้อนของคลื่นเสียงนะครับดูว่าอวัยวะในร่างกายมันต้องมีการสะท้อนไหมใช่ใช่อวัยวะแต่ละอวัยวะก็จะสะท้อนคลื่นเสียงได้ต่างกันนะครับก็จะเป็นที่บ่งบอกว่าลักษณะเนี้ยการสะท้อนแบบเนี้ยเป็นตับการสะท้อนแบบเนี้ยเป็นม้ามการสะท้อนแบบเนี้ยเป็นอวัยวะต่างๆใช่ครับคือตัวเขาจะสะท้อนได้ไม่เหมือนกันพอสะท้อนได้ไม่เหมือนกันมันก็จะบ่งบอกว่าเขาคืออะไรนะครับแต่ว่าคุณนาถามเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าค่ะเพราะอะไรคะเพราะว่าสงสัยว่าเวลา
ขียนออกมาแล้วในรายงานจะมีคำว่าเอโคเจนิกซิตี้ที่ไตที่ไทยกับที่ไหนที่ยังจำไม่ได้นะคะก็ไม่เข้าใจความหมายคิดว่าสงสัยเป็นเรื่องไม่ค่อยดีอ๋อคืออาจจะเป็นทั้งของดีและของไม่ดีได้อะค่ะขึ้นกับอวัยวะว่าเรากำลังพูดถึงอวัยวะส่วนไหนแล้วสิ่งที่เห็นเนี่ยเป็นสิ่งที่ควรจะเห็นหรือเปล่าหรือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะเห็นนะคะซึ่งปกติเนี่ยในตัวรายงานนะคะของเอ็กซเรย์ที่ทำอัลตราซาวด์อะค่ะโดยมากแล้วเนี่ยจะมีคุณหมอเจ้าของไข้ซึ่งจะดูรายงานตัวนั้นแล้วก็จะแปลผลให้ฟังอะค่ะคือคุณหมอไม่พูดค่ะไม่พูดเลยแต่คุณหมอก็บอกว่าหมอจะติดตามให้เป็นระยะอะไรอย่างนี้แต่ว่าไม่เข้าใจคิดว่าใส่พิษไม่น่าจะดีเพราะว่าเหมือนก็ฟังเหมือนก็แค่เพราะว่ามันน่าจะมีเยอะเกินไปหรืออะไรทำนองนี้อย่างเงี้ยคิดว่าดีใจนะแต่ไม่เข้าใจแต่คือขณะเดียวกันตัวเองก็มีรู้สึกว่ามีแก๊สในตัวเยอะครับคุณนาครับถ้าคุณหมอเขาบอกว่าไม่ได้ร้ายแรงเนี่ยให้ตอนนี้ให้สบายใจไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ยที่คุณหมอเขานัดไปติดตามใช่ไหมครับอย่าลืมถามเขาด้วยนะครับนะต้องถามดูนะครับว่าไอ้นี่ผลที่ออกมาเนี่ยนะไตเป็นยังไงนะครับตับเป็นยังไงการทำงานที่อัลตราซาวด์เนี่ยแล้วมันมีอะไรผิดปกติไหมนะครับเตรียมคำถามไปไว้เลยก็ได้ลิสต์คำถามไปเลยเพราะบางทีไปเจอคุณหมอที่ห้องตรวจแล้วบางทีลืมคำถามหมดเลยใช่เตรียมไว้เลยนะคะว่าผลตรวจคราวที่แล้วออกมาเป็นแบบนี้คืออะไรคุณหมอไม่ได้อธิบายเลยแต่ก็รู้ว่าจริงๆแล้วอย่างที่อาจารย์เนตบอกนะคะเบื้องต้นเนี่ยคุณหมอแสดงไม่สงสัยอะไรไม่มีอะไรน่าเป็นกังวลใจจริงๆแล้วจดไปก็ได้นะเพราะว่าคนไข้ผมอ่ะบางทีเขามาเนี่ยเขาแบบคือคุณหมอที่รักษาไม่ค่อยพูดอะไรก็เลยไม่รู้จะพูดอะไรไม่รู้จะพูดยังไงไม่งั้นคุณนาชวนคุยเลยนะครับแล้วก็ถ้าคิดว่าบางครั้งลืมใช่ไหมฮะให้จดไปเลยนะเป็นคำถามนะจะได้ถามคุณหมอเขาได้นะครับอันนี้ช่วยได้มาหลายรายแล้วนะคะคุณนาจดไปเลยนะคะคุณหมอไม่พูดเราก็อยากถามเลยค่ะไม่ใช่อย่างนั้นนะอย่างนั้นจะขอพูดให้ฟังเลยเคยพูดทีหนึ่งคุณหมอบอกว่าผมไม่มีเวลาผมคนไข้เยอะแยะไม่มีเวลาพูดก็เลยเงียบเลยทั้งที่อยากถามเยอะแยะตลอดมาแต่ก็เกรงใจไม่กล้าจนครั้งหนึ่งถามไปเพื่อนคุณหมอถามว่ามีอะไรบ้างมีอาการอะไรบ้างแล้วก็บอกมีแก๊สมีอะไรโอ๊ยผมไม่มีเวลาผมไม่อันนี้ไม่เกี่ยวกับผมเอาอย่างนี้นะคะคุณนาคนเยอะแยะก็เลยไม่กล้าพูดคุณนาคะคุณนาอย่างนี้ดีกว่าก็ยังไงถ้ารอบถัดไปคุณนาลองจดคำถามไปแล้วถามคุณหมอแล้วถ้าเกิดว่าอย่างน้อยเนี่ยให้ได้ข้อมูลอะไรบางอย่างนะคะอย่างเช่นอย่างที่อาจารย์บอกว่าเรื่องของการตรวจวินิจฉัยที่เคยได้ผลตรวจมาก่อนหน้านี้เนี่ยทั้งเรื่องของไตเรื่องของอวัยวะต่างๆเนี่ยนะคะออกมาแล้วมันมีลักษณะเป็นยังไงอ่ะขอให้คร่าวๆแล้วค่อยมาถามเราที่นี่ต่อก็ได้นะคะคือบางทีข้อมูลที่มาถามหน้าไมค์เนี่ยบางทีอาจจะต้องมีเจาะจงไปนิดนึงไม่อย่างนั้นเนี่ยคุณหมอก็อาจจะตอบไม่ได้เหมือนกันนะคะนะคุณนาเอาละค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณมากเลยนะคะทุกสายที่โทรเข้ามาในช่วงของรัดคิวหมอค่ะด้วยเวลาจำกัดจริงๆเนี่ยหมดเวลาแล้วต้องขอขอบพระคุณนะคะอาจารย์หมอทั้งสองท่านค่ะอาจารย์นายแพทย์ธเนศกันสารนะคะจากภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวค่ะและอาจารย์แพทย์หญิงนุชจรินทร์สุภกุลนะคะจากภาควิชารังสีวิทยาค่ะขอบพระคุณค่ะอาจารย์ทั้งสองท่านขอบคุณค่ะคุณดีครับเอาละค่ะและสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่อยากจะเข้ามารักษาตัวในโรงพยาบาลรามาธิบดีของเราเนี่ยค่ะอยากจะให้โทรมาก่อนค่ะสอบถามมาที่หมายเลขสายด่วนนะคะนอกเวลา02-201-1000กด2ตั้งแต่7โมงเช้าไปจนถึง5ทุ่มนะคะฝากคำถามผ่านช่องทางออนไลน์ค่ะไปที่แฟนเพจของเรา facebook.com/ramachannel ค่ะส่วนคลังข้อมูลความรู้สุขภาพนะคะ1คือเว็บไซต์ ramachannel.tvและแอปพลิเคชัน Rama Channel นะคะดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ Android แล้วก็ระบบ iOS ด้วยส่วนวันพรุ่งนี้นะคะเรากลับมาเจอกันกับช่วงของรัดคิวหมอค่ะโปรโมทไว้ก่อนเลยว่าพรุ่งนี้ไม่ควรพลาดนะคะกับเรื่องราวของการปลูกถ่ายอวัยวะนั่นเองนะคะการปลูกถ่ายอวัยวะปัจจุบันนี้ทำได้หลายอย่างแล้วนะคะแต่ว่าจะมีภาวะผลกระทบหรือว่าเอฟเฟกต์ผลข้างเคียงอะไรตามมาหรือเปล่าจะมีวิธีการในการดูแลตัวเองอย่างไรนะคะหรือว่าผู้ที่ดูแลผู้ป่วยอยู่จะดูแลอย่างไรเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาไขคำตอบกันนะคะเอาละค่ะวันนี้เราก็จะลากันไปด้วยภาพที่ต้องบอกว่าอาจารย์ท่านเนี่ยต้อง
ถอยห่างไปเลยนะเพราะว่าขอเอาใจสาวๆนะคะเนื่องจากว่าเมื่อวันที่26มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะเป็นวันกองทัพไทยนะคะก็เลยมีการนำเอาโชว์ของเจ้าหน้าที่ในเครื่องแบบทั้งทหารทั้งตำรวจมาโชว์กันแต่ไม่ได้โชว์ธรรมดาธรรมดานะคะอย่างที่นี่เลยค่ะที่หน้าสแตนเชียของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะเขาก็เอานักเรียนนาย10ตำรวจค่ะจากศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค1มาเต้นเบรกแดนซ์แน่แล้วก็มีเต้นบีบอยด้วยจะเต้นในเครื่องแบบเลยนะคะเป็นตำรวจเลยนะคะที่สำคัญเขาแอบบอกค่ะว่าหล่อมากนะคะไปติดตามชมกันได้เป็นภาพสุดท้ายของเราวันนี้ค่ะวันนี้เกมพร้อมอาจารย์หมอทั้ง2ท่านและทีมงานนะคะลาคุณผู้ชมไปก่อนเจอกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ